ไปดูบรรยากาศที่หัวลำโพงบ้างนะคะบรรยากาศที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงก็เนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่ทยอยเดินทางมาซื้อตั๋วและรอขึ้นรถไฟอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและไปท่องเที่ยวอย่างต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณพิมยาดาภัทรีพีรากรรายงานสดจากสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะเชิญค่ะคุณพิมยาดาขอบคุณค่ะคุณธนัญญาค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงตอนนี้นะคะประชาชนยังคงเดินทางเข้ามาที่สถานีรถไฟหัวลำโพงอย่างต่อเนื่องค่ะบรรยากาศโดยรวมของการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักค่ะบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงประชาชนทยอยเดินทางไปขึ้นรถไฟเพื่อเตรียมเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวต่างจังหวัดซึ่งเก้าอี้นั่งรอของผู้โดยสารที่สถานีรถไฟหัวลำโพงมีไม่เพียงพอประชาชนบางส่วนต้องใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ปูนั่งบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟหัวลำโพงเพื่อรอเวลาขึ้นรถไฟขณะที่ประชาชนบางส่วนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาต่างมีกล่องและถุงของฝากกลับไปฝากครอบครัวจำนวนมากประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนใหญ่เลือกใช้สิทธิ์ลาพักร้อนยาวตั้งแต่วันนี้เพื่อเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดและท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวเพราะคิดว่าคนยังไม่น่าจะออกเดินทางมากและคาดว่าคนจะเดินทางกันมากในวันที่31ธันวาคมเพราะเป็นวันแรกของวันหยุดรถยืนค่ะรถไฟฟรีต้องยืนเอาแล้วมีจองตัวมาเรียบร้อยแล้วค่ะทำไมเราถึงไม่รอเป็นเที่ยวเองแบบนี้ผมรอไม่ได้ก็อยากกลับบ้านให้ถึงบ้านเร็วๆไงอยากกลับบ้านให้ถึงบ้านเร็วๆเรายอมที่จะยืนค่ะยอมที่จะยืนว่าเนี่ยถึงบ้านก็ประมาณ1:45สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สถานีรถไฟหัวลำโพงมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและดูแลประจำจุดทั้งภายในสถานีรถไฟและบนขบวนรถไฟรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีรถไฟด้วยเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าครับเพราะวันหน้าเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวปีใหม่จะมีรถเพิ่มขึ้นมาก็คือต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับถ้าแบบถ้าทำไม่ทันก็คือต้องทำให้เสร็จนะครับไม่มีการปล่อยรถออกไปแบบโดยงานไม่เสร็จนะครับอย่างแบบรถไปเชียงใหม่ครับแล้วแบบมันต้องขึ้นเขาถ้าคือแบบห้ามล้อแบบระบบแบบเดือนนี้เดียวก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่มีการปล่อยไปครับนอกจากนี้การสอบถามเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วได้รับการยืนยันว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเพิ่มจำนวนเที่ยวรถทั้งขาไปและขากลับจำนวน 2,422 เที่ยวเพิ่มขึ้น21เที่ยวเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เพิ่มเที่ยวรถและขบวนรถไฟค่ะเพื่อรองรับและระบายผู้โดยสารที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณธนัญญาคะขอบคุณคุณพิมยาดานะคะและนี่คือคุณ